ิตวันนี้แอนกาจะมาสอนทำไอศกรีมไอศกรีมกัมมี่แบร์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมาโชว์คลิปค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะคลิปที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะคะโอ้โหขอบอกเลยว่าดูแล้วเหมือนทำง่ายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะง่ายหรือว่าจะยากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องถามแขกรับเชิญของเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณแอร์จากชาแนลแอริกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวก่อนละกันค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อทันจีราตะการสิทธิกุลค่ะชื่อเล่นชื่อแอร์ค่ะจากชาแนล YouTube แอริกานะคะใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะงาน DIY แล้วก็การทำอาหารด้วยห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบไอเดียความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสอดแทรกเข้ามาในคลิปของเขาตลอดเลยถามคุณแอร์ก่อนละกันเนาะว่าแบบการที่เรามาทำ DIY หรือว่าการทำสิ่งประดิษฐ์อะไรแบบนี้ค่ะเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะจริงๆแล้วแบบแอร์เป็นคนที่ชอบทำอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วทุกๆวันเนี้ยค่ะตั้งแต่อยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะชอบทำขนมทำอะไรแบบน่ารักน่ารักติงตองติงตองแล้วก็เอาไปให้เพื่อนว่ากินให้หน่อยอย่างเงี้ยก็คือชอบทำมาตั้งนานแล้วออกแนวบังคับเพื่อนป่ะคะใช่แกต้องกินนะใช่แต่พอเพื่อนกินแล้วเพื่อนบอกอุ้ยหันซ้ายอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจแล้วก็ทำไปให้บ่อยๆทุกวันเพื่อนชอบด้วยได้กินด้วยแล้วก็มีคำศัพท์ว่าอะไรนะคะหันสาหันสาหันสานี้อร่อยหรือว่ายังไงใช่อร่อยก็จะถ้าเกิดว่าใครดูช่องแอริกาก็จะรู้ว่าเอ๊ะแอริกาพูดคำนี้ทุกคลิปเลยกลายเป็นอะไรที่ติดต้องพูดตลอดอ๋อก็จะเป็นแบบว่าศัพท์เทคนิคเนาะใช่แบรนดิ้งเออเป็นแบรนดิ้งของเขานะคะก็คือถ้าหันสาปุ๊บก็จะดีแน่นอนก็จะดีแล้วเป็นเรื่องดีเนาะอ่ะก็เลยแบบว่ากระทำทีนี้ก็เลยทำมาเรื่อยๆทำให้เพื่อนทานบ้างแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็ชอบทำ DIY อยู่แล้วด้วยใช่มั้ยคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันยากไหมคะกับการที่เราจะเอาความคิดสร้างสรรค์ของเรามารวมกับการทำอาหารแล้วทำให้มันครีเอทออกมาแบบมันคือธรรมดาแต่ว่าพอเราทำแล้วแบบมันดูแล้วมันไม่ธรรมดามันไม่เหมือนใครมันดูแบบเฮ้ยมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแอร์ว่าเวลาที่เราจะทำอันนี้แล้วบวกความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วยแอร์ว่ามันไม่ยากนะเพราะว่าอย่างเวลาเราทำเราดูอะไรมาหรือเรามาทำอย่างเงี้ยเราก็อยากทำให้มันเป็นของเราเองอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับว่าเอ๊ะดูเขามาแล้วก็มาทำตามเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทวิสอะไรนิดหน่อยหรือบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะไอเนี้ยใส่ลงไปบวกกันอ่ะมันก็น่าจะดีน่าจะได้นะแอร์ก็เลยลองทำออกมาเออมันก็ไม่ผิดอะไรตรงไหนเพราะมันก็คือการทดลองเล็กๆน้อยๆของเราทำของเราไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ออกมาเป็นผลงานของเราด้วยแล้วอย่างงี้เราไปเรียนรู้ไปดูวิธีขั้นตอนการทำแต่ละอย่างเนี่ยเราไปหาข้อมูลมาจากไหนอะคะคือปกติแอร์จะชอบดูพวกซีรีส์ทำอาหารคุกกิ้งหรือว่าการแข่งขันซีรีส์อะไรเงี้ยของฝรั่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นส่วนมากเป็นรายการทำอาหารหมดเลยแล้วนอกจากนั้นก็ดู YouTube ของฝรั่งด้วยอะไรด้วยแอร์ก็จะดูทุกวันดูไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะพอดูเสร็จแล้วเราก็เหมือนแบบมาลองหารอบๆตัวแล้วว่าพอจะมีอะไรที่มันเหมือนกับที่เมืองนอกเขามีแล้วเราทำได้บ้างไหมแล้วก็มาลองทำอย่างเงี้ยค่ะปกติเราจะเห็นอันเท่านี้ไงแต่วันนี้เราจะมาทำพิเศษขออีกนิดแล้วกันจะมาเริ่มผสมเจลาตินกันเลยเจลาตินกล่องใหญ่ที่ใช้3ซองใส่ลงไปก่อนโอ้ใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะเอามาตั้งบนเตาไฟฟ้ากันตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะเจลาตินของเรากลายเป็นน้ำแล้วเทไปด้วยคนไปด้วยทีละช้อนนะไปใส่ไว้ในตู้เย็นอีก1ชั่วโมงนะหลุดออกมาแล้วเย้ yeah. ได้แล้วมาทีนี้เราก็จะมาชิมรสชาติกันแล้วเนาะว่าเจลลี่ของเรารสชาติเป็นยังไงแล้วทีนี้เนี่ยคือพื้นฐานเนี่ยชอบอยู่แล้วชอบ DIY ชอบทำอาหารอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราแบบเฮ้ยมาตั้งกล้องถ่ายดีกว่าเรามาทำคลิปดีกว่าเรามาบอกต่อเรามาโชว์ผลงานให้คนอื่นได้ดูกันบ้างดีกว่าเนี่ยเริ่มความคิดมาจากไหนคะแรงบันดาลใจมาจากไหนคือจริงๆอ่ะแอร์แบบตอนแรกเป็นคนที่กลัวกล้องมากแล้วก็เหมือนแบบไม่โอเคนะรู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยคือแบบอะไรก็ไม่รู้เวลาอยู่ในกล้องรู้สึกรับตัวเองไม่ได้
แล้วพอเสร็จก็ทำแต่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเวลาทำอย่างเงี้ยคนที่บ้านเองหรือว่าบางทีนั่งทำที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบคุณก็จะนี่แกทำเยอะแยะขนาดนี้ก็ถ่ายไว้บ้างก็ดีนะอย่างเงี้ยแอร์ก็เลยแบบโดนเขาก็ขยันขยอกันมาเยอะแยะหรอกมาถ่ายก็ถ่ายมาก็เลยถ่ายดูเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะข่าวว่า2เดือนค่ะแค่2เดือนเท่านั้นแล้วก็ยอดวิวสูงมากแบบ2ล้านวิวอ่ะทำยังไงให้คนแบบเข้ามาดูเราได้เยอะขนาดนี้ทำไมชแนลเราถึงแบบเอ้ยได้รับความสนใจขนาดนี้อ่ะคะจริงๆตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกปังหยาอารีเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ อะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบเมนูต่างๆที่เราทำลงไปอ่ะมันยังไม่มีคนอื่นทำแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทำง่ายๆแบบทำง่ายแล้วก็ดูสนุกอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออแล้วยิ่งเด็กเขาดูแล้วเหมือนปากต่อปากกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยเออกลายเป็นบูมขึ้นมามาดูใครคนนี้ดูคนนั้นดูก็เลยแบบเออฉันอยากดูบ้างกลายเป็นว่าทุกคนก็พากันมาดูแอริกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าแชร์ต่อกันด้วยใช่ไหมคะแล้วแบบยิ่งใครชอบแบบว่าทำ DIY ชอบประดิษฐ์อะไรเงี้ยคือมันก็สามารถทำตามใช่มีน้องๆทำตามมาเต็มเลยเริ่มจากละลายน้ำตาลก่อนทองช้อนก็ใช้ประมาณ2ลูกนะคะมะนาวใส่น้ำเชื่อมก่อนเลยลงไปแล้วก็ใส่มะนาวใส่2ช้อนหรือ3ช้อนก็ได้กลิ่นครีมโซดานิดเดียวนะเยลลี่สวยใช่ไหมมีปลาด้วยแม้ว่าจะนอนก้นไปหน่อยแต่ก็สวยงามมากรสชาติล่ะโอ้อร่อยมากต้องลองทำกันดูอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาคนที่จะทำ DIY ทำอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรหรือเปล่าคืออย่างฝนเป็นคนที่แบบคิดเอทเป็นศูนย์อะไม่เป็นคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะคือพยายามนะชอบดูอะไรแบบนี้แต่พอเวลาจะมาทำเองเนี้ยมันคิดไม่ออกอะมันทวิสต์ไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรไหมถึงแบบจะทำอะไรแบบน้องแอร์ได้อะค่ะอ๋อคือถ้าจะทำ DIY เลยนะคะจริงๆแล้วอะแอร์ขอแนะนำว่าไม่ต้องมีอะไรเลยแค่กล้าทำก็พอเหมือนแบบพี่ๆถูกๆอะเราก็ทำไปก่อนบางที DIY เราอาจจะไม่สำเร็จในครั้งเดียวแต่ก็คือทำไปเรื่อยๆดีกว่าเอ๊ะอยากจะ DIY แต่ไม่เริ่มดู it yourself สักทีมันก็ไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นลองทำผิดถูกไม่เป็นไรผิดก็ทำใหม่ผิดก็แค่เปลืองงบนิดหน่อยแล้วก็เข้าเนื้อนิดหน่อยก็ทำกันไปแล้วก็ทำใหม่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็ชินเองเดี๋ยวก็เก่งเองใช่ไหมคะมีทำอาหารละแล้วก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาเราทำอะค่ะถ้าให้ดูเรื่องรสชาติกับเรื่องหน้าตาอาหารความครีเอทีฟของอาหารเนี่ยให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันจริงๆมันก็สำคัญทั้งคู่นะคะแต่ว่าจะว่าไปเนี่ยเราก็ต้องให้คะแนนกับหน้าตามากกว่านิดนึงเพราะว่าปกติแล้วมนุษย์เราแบบ you eat with your eye อ่ะคือเหมือนแบบเห็นปุ๊บก็นี่ต้องอร่อยชัวร์แต่ถ้าหยิบเข้าปากแล้วอร่อยอีกนี่ก็คือดีมากๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นหน้าตาให้ดูน่ากินก่อนเต้าหู้เย็นนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนี่เรียบร้อยแล้วหันสามารถเย้โล่งมากนะจุดนี้นี่เราก็ได้มาแล้วเต้าหู้เย็นเย้เป็นความภาคภูมิใจของเอริกาและครอบครัวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเต้าหู้เย็นของเอริกานี่คือชีวิตดีอร่อยมากตาค้างเลยแล้วอย่างนี้เวลาเราทำคลิปอะค่ะเราต้องทำแบบเป็นคลิปที่ตามกระแสหรือเปล่าหรือว่าตามเทรนไหมอะไรเงี้ยอย่างมีช่วงหนึ่งฮิตทำเต้าหู้เย็นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอย่างที่แอมบอกก็ทำกันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องทำตามกระแสด้วยบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดจะมองเรื่องวิวนะคะถ้าเกิดอยากเรื่องวิวเนี่ยแน่นอนและอะไรที่ตามกระแสมันจะเป็นที่ต้องการของคนดูคือเขาก็จะมาดูกันเยอะแต่ว่าตอนแรกตัวแอร์เองอะแอร์ไม่ได้จะอิงกระแสอะไรหรอกแบบว่าเราชอบอะไรตอนนี้เราฟีลอยากทำอะไรแล้วก็ทำไปเรื่อยเฉื่อยของเราแต่ว่ากลายเป็นว่าน้องๆมารีเควสเหมือนแบบพี่ทำเต้าหู้เย็นให้ดูหน่อยพี่รีวิวขนมกระดาษหน่อยพี่ทำชีสบอลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บางคนถึงขนาดพี่คะหนูกราบค่ะรีวิวขนมกระดาษหน่อยถึงขนาดต้องกราบก็คือไม่ได้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงต้องมาแล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้จะทำอะไรอันต่อไปอาจจะไม่ใช่อันที่เป็นเมนอยู่แต่ว่ามีรีเควสต์เข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นว่าทุกอย่างที่รีเควสต์มาก็คือน้องๆชอบจับกระแสมาให้เรากลายเป็นเราแทบไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยพอจะบอกได้ไหมอ่ะว่าแบบเร็วๆนี้น่าจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรพิเศษมาฝากน้องๆบ้างเร็วๆนี้ก็จะมีภาคต่อของน้ำทะเลกินได้ค่ะแต่เป็นเวอร์ชันอื่นจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับทะเลกินได้อย่างนี้มาอีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครนี่ดูน้ำทะเลกินได้รับรองอันนี้ก็ปังหยาอีกเหมือนเดิมก็ต้องตามไปดูและถ้าเกิดทำด้วยก็จะยิ่งปังหยาอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะดูภาคต่อไม่ได้ละจะต้องรีบเข้าไปติดตามนะคะ subscribe กันเยอะๆนะคะสามารถติดตามแอริกาได้ช่องทางไหนบ้างคะแอริกาก็สามารถติดตามได้ในช่อง YouTube ของแอริกาเลยนะคะแล้วก็มีทั้ง IG Facebook ชื่อเดียวกันเลยค่ะแอริกาสะกด A I R R L I K A A นะคะใครที่ได้ดูแอริกาในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากจะมี DIY เป็นของตัวเองลองเข้าไปดู channel ของแอริกาได้นะคะดูเป็นแนวทางก็ได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแอร์มากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆมาเปิดโลกเนาะทำให้รู้ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันกินได้จริงๆเก๋มากอันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแอร์มากๆค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะฝนก็ยังมีคลิปพิเศษรออยู่ในช่วงมาแชร์คลิปส่วนตอนนี้พักสักครู่ค่ะ Let's show clip.